ที่รัสเซียค่ะในกรุงมอสโกนั้นเผชิญกับพายุฤดูหนาวพัดถล่มหิมะตกหนักเป็นอย่างมากค่ะและบอกว่าหิมะที่ทับถมนั้นหนาสูงสุดในรอบ25ปีส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างมากขณะเดียวกันภูเขาไฟบนคาบสมุทรเรกยานเนสของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะเกิดการปะทุพ่นเท่าฐานและลาวาร้อนขึ้นมาเป็นครั้งที่2แล้วในปีนี้ค่ะทางการได้สั่งจับตาการเคลื่อนไหวของฐานลาวาอย่างใกล้ชิดแล้วนี่ก็เป็นภาพจากการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ของสื่อในไอซ์แลนด์แสดงเห็นหินละลายสีส้มที่ไหลออกมาตามแนวร่องของภูเขาไฟไซลิงเกเฟลลงสู่พื้นดินขณะที่เว็บไซต์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของไอซ์แลนด์ได้เตือนว่าภูเขาไฟไซลิงเกเฟลนี้กำลังปะทุขึ้นขณะเดียวกันค่ะบลูลากูนสปาความร้อนใต้พิภพที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไอซ์แลนด์ต้องปิดให้บริการเพื่อความปลอดภัยสำหรับภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเรกยานเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ปะทุครั้งล่าสุดก็คือ14มกราคมที่ผ่านมาโดยเกิดขึ้นเป็นเวลา2วันทำให้ทานลาวาเนี่ยไหลลงไปถึงเมืองกรินดาวิกซึ่งเป็นเมืองประมงของไอซ์แลนด์ที่มีประชากรราว 4,000 คนและการปะทุครั้งล่าสุดนี้ยังไม่รู้นะคะว่าจะกินระยะเวลานานมากน้อยเพียงใดส่วนที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียค่ะถูกพายุหิมะพัดถล่มอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้และคาดว่าความหนาของหิมะที่ปกคลุมจะทำสถิติสูงสุดในรอบ25ปีส่วนการจราจรนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากว่าทัศนวิสัยนั้นลดต่ำลงด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลกรุงมอสโกได้แนะนำให้ผู้ที่ขับขี่รถยนต์เปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้บริการขนส่งสาธารณะแล้วก็เร่งทำความสะอาดถนนเพื่อให้สะดวกต่อการใช้บริการด้านเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาระบุนะคะว่าหิมะตกหนักครั้งนี้มีสาเหตุมาจากไซโคลนออลกาที่ส่งผลกระทบในหลายภูมิภาคของรัสเซียทั้งพื้นที่ที่อยู่ในยุโรปแล้วก็ที่ติดอยู่กับฝั่งของเอเชียด้วยค่ะส่วนในประเทศไทยนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะภัยแล้งค่ะโดยชาวนาในพื้นที่ตำบลนางลืออำเภอเมืองชัยนาทต้องระดมสูบน้ำจากบึงนางลือเข้าสู่คลองส่งน้ำเพื่อใช้ในการทำนาแม้จะมีการประกาศจากชลประทานแล้วนะคะว่าเสี่ยงจะเกิดภัยแล้งรุนแรงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยชาวนาส่วนใหญ่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวเปลือกสูงมากโรงสีเนี่ยรับซื้อตันละ 11,500 บาทก็คือคุ้มค่าถ้าจะเสี่ยงหากว่าต้องไปเจอกับภัยแล้งก็เลยลงทุนซื้อน้ำมันเพื่อสูบน้ำถึงต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามาคำนวณหักต้นทุนทั้งค่าไถพลิกหน้าดินค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่ายาปราบศัตรูพืชค่าน้ำมันค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวตกไร่ละประมาณ 6,500 บาทซึ่งถ้าได้ผลผลิตไร่ละเฉลี่ย1ตันก็จะเหลือกำไรถึงไร่ละ 5,000 บาทก็เลยเป็นแรงจูงใจอย่างดีในการทำนาค่ะส่วนในพื้นที่ตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปีปทุมในจังหวัดมหาสารคามชาวนาได้เปลี่ยนพื้นนา40ไร่มาปลูกหญ้าสดแล้วก็ขายให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงวัวควายในช่วงฤดูแล้งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำค่ะนางสาวการระวีบัวบุญบอกว่าพื้นที่ตำบลหนองทุ่มเนี่ยส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานปลูกข้าวได้แค่ปีละครั้งพอหมดน้ำทำนาเนี่ยชาวนาก็จะหันมาเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแล้งจนกระทั่งเริ่มมีปัญหาขาดแคลนหญ้าสดวัวควายก็จะต้องกินแต่ฟางข้าวตนก็เลยคิดหาพันธุ์หญ้าจากทั่วประเทศเอามาปลูกในที่นาพอเริ่มปลูกก็รู้ว่าดีกว่าการทำนามาก 25-30 วันเนี่ยตัดขายได้แล้วการปลูกหญ้า1ปีตัดขายได้8ครั้งประมาณ4ตันต่อไร่ขายกิโลกรัมละ5บาทตัดรอบหนึ่งได้เงินประมาณ 20,000 บาทต่อไร่ตอนนี้ตนก็เลยปรับเปลี่ยนที่นามาเป็นแปลงในการปลูกหญ้าทั้งหมดแทนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ